เรียนเชิญทุกท่านได้ไหว้พระกราบถวายพระทหารโดยครอบเรียนกันครับค่ะสวัสดีช่องวินุแมวอังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิแล้วก็มีงานเนาะสารการเก่าโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดนะคือพันกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้วันสุดท้ายเนาะมาเที่ยวกันได้นะคะในเช้าอากาศดีเดี๋ยวการกำลังเตรียมร้านกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องควันนะคะตักบาตรตอนเช้าทุกวันเสาร์นะคะใครจะมาตักบาตรกับน้องช้างและน้องฟ้าใสน้องควันนะคะตรงสารกลางเก่าสุรินทร์ได้นะจ๊ะรวมใส่บาตรกันที่ผูกสังคัสสาโอโลชยานะสาธุโลพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตตานิสัพพิมานิปฏิคันหาตุตังหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ในพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุโอกาสนี้ขอความเมตตาหลวงพ่อพระครูปริยัติกิจธรรมรงค์ผู้เป็นประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโภชนียคถาขออนุโมทนาครับอิ่มอิ่มเด็กเด็กมอเด็กมอน้องฝันเด็กมอเอ๊ะจะเอาอีกเหรอฮะจำได้ดิเราอ่ะเดี๋ยวไปให้พี่ตัวใหญ่ใส่บาตรกันน้องฝันน้องฟ้าใส่กันนะคะเช้าวันเสาร์ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเดี๋ยวไปหาน้องฝันอิ่มแล้วข้าวเหนียวก็เหนียวไปให้น้องฟ้าใส่ด้วยเราใส่เสร็จแล้วแต่น้องขวัญอิ่มแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านด้วยความเคารพนะครับไปที่ตลาดสีเขียวฝากท่านพนักงานประสานด้วยนะครับยาทองพร้อมหรือยังเพราะว่าเราจะเดินไปเยี่ยมแล้วก็เปิดง่ายๆเลยนะครับมีกล่าวรายงานสั้นๆแล้วท่านผู้การจังหวัดผู้แทนผู้การจังหวัดได้กล่าวเปิดเช่นชมแล้วก็ร่วมกันจัดจ่ายซื้อข้าวของกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับน้องฝันก็น้องฝันกับผมสมชนะในพื้นเมืองสุรินทร์เหมือนกันหมดครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สถานที่แห่งนี้จะเป็นการบริการประชาชนเพื่อสร้างความสุขรอยยิ้มในการติดต่อราชการให้ดีที่สุดจอดรถจอดราสะดวกสบายมีอาคารสถานที่ที่สวยงามมีสวนสาธารณะที่สวยงามตอนเย็นๆของทุกวันเป็นการออกกำลังกายให้น้องขวัญแล้วกันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นตลาดเกิดขึ้นตลาดเดิมคือตลาดวันเสาร์ตลาดผ้าไหมเพิ่มเติมด้วยตลาดสีเขียววันนี้กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีอีกหนึ่งตลาดกำลังประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำอะไรให้เกิดการค้าการขายเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นคือเป้าหมายที่อยากให้ใช้สถานที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติทั้งในการบริการจากภาคเพื่อตอบสนองขวัญกินเหนียวกินได้ด้วยไหมกินได้ข้าวเหนียวอร่อยเลยเด็กเราสร้างรายได้ให้กับคนจังหวัดสุรินทร์ให้มีเที่ยวเขียวนะคะตลาดเขียวมาใส่บาตรกับน้องขวัญน้องฟ้าใสนะคะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์กำลังจะวางแผนให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับน้องฝรั่งไปไหนอ่ะล่ะมีการออกกำลังกายสร้างสุขภาพทางใหม่ที่ดี
สวนสาธารณะบางทีไปเมืองนอกก็เลยเปลี่ยนควันเมืองกว่าควันน้อยก็มีลานเดินไม่ต่ำกว่า 1.5 กิโลเมตรถ้าเดินรอบสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เดินออกกำลังกายแล้วค่ะดูก้นน้องขวัญไปก่อนนะคะเช้ายามเย็นอากาศดีสวนสาธารณะก็สวยงามเดี๋ยวเราไปเที่ยวเขียวกันนะคะจุดทุกท่านดีค่ะวันนี้เราก็มาทำบุญกับไซบากับน้องขวัญน้องฟ้าใสการนำเครื่องจักรแล้วก็จะมีการเปิดตลาดเขียวใหม่นะคะมาร่วมนะตรงบริเวณสารกลางเราจะตลาดกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะฮะแม่ค้านะฮะบางส่วนถ้ามีคนที่ยืนเฝ้าอยู่นะเชิญมาตรงนี้ด้วยบางคนให้คนที่อยู่ในนั้นนะฮะนี่ค่ะจะมีจัดโซนนี้นะคะโซนทางถนนทางข่าวเนาะโซนผ้าไหมเชิญนะครับเชิญครับเชิญนั่งเลยนะครับแต่ผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็จะมีการเปิดใหม่นะคะนี่ค่ะเรามาเอากล้วยเอ๊ะมะพร้าวแล้วอ้าวสวัสดีนะเป็นครับพี่น้องครับเรามีกิจกรรมกินค่ะที่เรานี่กันไปใส่บาตรให้น้องฝันก็ใส่นี่มะพร้าวเราจองไว้แล้ว10ลูกที่เราพร้อมที่จะให้กินมีข้าวสวยมีข้าวประเภทต่างๆนะเป็นกล้วยแต่ข้าวต้องข้าวเนื้อชุบกินข้าวท้องถิ่นเรามาร่วมกันมีกลุ่มสมุนไพรกับสมุนไพรมาร่วมการด้วยนะครับวันนี้ทั้งวันนี้เราเป็นการเปิดที่นี่นะคะโซนใหม่นะคะตามคำฝันของเราว่าเราจะสร้างเมืองสุรินทร์สำหรับประชาชนที่มีสุขภาพดีมีอนามัยที่สมบูรณ์นะครับอันนี้เราก็รณรงค์ด้วยนะเป็นการสร้างให้พี่น้องเราในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเริ่มมีการสร้างสุขภาพนี้เลยค่ะขนมปลูกและกันมาเยี่ยนนาสู่ผู้บริโภคถึงที่เลยนะครับนี่เลยค่ะมีนมจีนนะคะมีเส้นดอกอัญชันด้วยสวยๆแม่ค้าที่อยู่ทางนู้นท่านมาเกี่ยวกันมาแล้วมาร่วมเปิดนี้ด้วยนะครับแม่ค้าที่อยู่ทางนู้นท่านสนใจเปิดใหม่นะคะตลาดปลาสดๆจากหน้าบ้านเลยนะคะแกงเรียงก็มีกล้วยค่ะธรรมชาติค่ะหมูก็มีค่ะนี่นะคะกับตลาดเปิดใหม่เนาะไปดูป้ายกันเลยเปิดตลาดนัดสีเขียวสุรินทร์ออร์แกนิกนะคะวันแรกเนาะทำเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้ได้เวลาเพราะว่าทางพวกเราเตรียมพร้อมแล้วมีทีง่ายๆเดี๋ยวเราจะชวนให้เรามาร่วมนี่ครับเดี๋ยวถ้าให้อันดับแรกเดี๋ยวผมเชิญคุณพอนิดนึงครับเราเดี๋ยวครับโอเคตอนนี้ผมในฐานะเจ้าของบ้านในฐานะเจ้าของบ้านผมว่าจะให้ท่านนั่งเพลินในการเล็กน้อยนะคะเปิดตลาดใหม่น้องเดินตลาดก่อนครับเชิญครับท่านขออนุญาตว่าพิธีกรรมง่ายๆนะครับผมเป็นคนบอกเองว่าไม่ได้ทางการเพราะง่ายๆก็เป็นธรรมชาติไปเลยนะครับกับเยี่ยมท่านสรศักดิ์ศรีเพ็งรองผู้การจังหวัดประวัติหน้าที่แทนผู้การจังหวัดที่เคารพอย่างสูงท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพครับกับผมนายสมชัยบุรณะนายอำเภอเมืองสุรินทร์ได้รับโอกาสอย่างสูงยิ่งจากท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าการจังหวัดมอบสถานที่แห่งนี้เรียกว่าอดีตสารกลางจังหวัดหลังเก่าปัจจุบันชื่อใหม่เปลี่ยนเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์บนพื้นที่20ไร่มีสวนสนะอยู่ด้านหน้าประมาณ15ไร่เป็นตัวอาคารสถานที่ประมาณ5ไร่พื้นดินแห่งนี้เป็นพื้นดินที่อยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์เคยเป็นศูนย์รวมจิตใจในการบริการพี่น้องประชาชนมาก่อนถึง56ปีโดยประมาณฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญยิ่งเดิม3ปีย้อนหลังไปไม่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดใช้ประโยชน์วันนี้ท่านพิจิตรบุญทันให้โอกาสผมสมชัยวณะนายอำเภอเมืองสุรินทร์ได้มีโอกาสมาพัฒนาเพื่อเป็นที่ว่าการอำเภอและเราคาดหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากที่สุดในทุกมิติโดยวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะเป็นการบริการพี่น้องประชาชนด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มนั่นคือมาแล้วประทับใจทั้งอาคารสถานที่สวยงามมีสวนสาธารณะสวยงามจอดรถจอดราสะดวกสบายนั่นคือเป้าหมายประเด็นที่หนึ่งการบริการภาครัฐเพื่อความประทับใจพี่น้องประชาชน
กับบรรยากาศนะคะวันนี้เปิดใหม่จ้าจะให้เกิดตลาดขึ้นแก้สร้างเศรษฐกิจแยกจากนู้นให้กับคนจังหวัดข้างในก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะอย่างที่ตลาดที่มีเดิมอยู่แล้วก็คือตลาดผ้าไหมทุกวันเสาร์วันนี้เรากำลังเพิ่มตลาดที่เป็นตลาดคือตลาดสีเขียวซึ่งเป็นทางเลือกของคนที่รักสุขภาพต้องการซื้อพืชผักผลไม้ชนิดที่ปลอดสารเท่านั้นและมีใบรับรองจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์จริงๆขวัญเดี๋ยวก็กำลังใส่บาตรอยู่ยังไม่เสร็จที่นี่ซึ่งมีอาทรชนะ